สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาโชสลายเตอรี่เมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่19ของฤดูกาลครึ่งฤดูกาลพอดีครับผมประจำวันเสาร์ที่11มกราคม2020ครับมีด้วยกัน3คู่เริ่มต้นกันที่แกลลี่ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับ AC มิลานไป 0-2 เกมนี้ทีมเยือนมิลานครับได้2ประตูจากลาเฟลลิโอและก็ซลาตันอิบราฮิโมวิชลาซิโอก็เปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไป 1-0 จากประตูชัยของซิโลอิโมบิเล่คนเดิมแล้วก็ปิดท้ายกันที่อินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านเสมอกับอัตแลนต้าไป 1-1 เกมนี้เจ้าบ้านอินเตอร์นำไปก่อน 1-0 จากลาวทาโร มาร์ติเนสแต่ว่าทีมเยือนอัตแลนต้าก็มาตีเสมอได้จากโรบินกูเซนนั่นเองมาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดครับเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนอันดับ1ตอนนี้ก็ยังคงเป็นอินเตอร์มิลานที่มี46คะแนนอันดับ2ยูเวนตุส45คะแนนอันดับ3ลาซิโอ42คะแนนอันดับ4อัตแลนต้า35คะแนนอันดับ5โรม่ามี35คะแนนเช่นกันอันดับ6กาเยรี่29คะแนนอันดับ7ปาร์ม่า25คะแนนอันดับ8เอซีมิลานครับมี25คะแนนอันดับ9นาโปลี24คะแนนแล้วก็อันดับ10เป็นโตริโนมี24คะแนนเช่นกันมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับเริ่มกันที่อันดับ11ตอนนี้เป็นโบโลญญามี23คะแนนอันดับ12เวโรน่า22คะแนนอันดับ13อูดิเนเซ่21คะแนนอันดับ14ซาซูโร่19คะแนนอันดับ15เฟียเรนติน่า18คะแนนอันดับ16เป็นซานดูเรียมี16คะแนนอันดับ17เลเช่15คะแนนอันดับ18เวชชา14คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ19ครับเจนัวมี14คะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับที่20เป็นสปอร์มี12คะแนนและในส่วนของดาสันโซล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นซิโลอิโมบิเล่ที่สัดไป20ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเคาโชในนัดที่19ครับผมวันอาทิตย์ที่12มกราคมก็มีอูเดเซ่เจอซาซูโร่ฟิออเจอสปอร์โตริโน่เจอโบโลญญาลาซานเจอกับเวชชาเวโรน่าเจอเจนัวแล้วก็บิ๊กแมตช์ครับโรม่าเจอกับยูเวนตุสแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่มันเดย์ไนท์ต่อเช้าวันอังคารที่14มกราคมครับเป็นปาร์ม่าเจอกับเลเช่